ระยะรถไฟดนตรีน้ำทะลุกำแพงทรายเข้าบ้านอยู่มา30ปีเพิ่งเคยเจอน้ำท่วมหนักมากระยะหรือประเสริฐพงษ์ธนานิกรเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรีได้โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกหลังจากน้ำทะลุกำแพงทรายเข้าไปในบ้านว่าหนักสุดมาอยู่ที่บ้านนี้30กว่าปีน้ำไม่เคยท่วมขนาดเข้าบ้านแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำท่วมเข้าบ้านแล้ว2ครั้งตู้เก็บแผ่นเสียงตู้บิวอินตู้เก็บรองเท้าพังไปหลายตู้ข้าวของที่จมน้ำเสียหายไปประเมินค่าไม่ถูกข้าวของที่ยกวางซ้อนกันตามโต๊ะตามเก้าอี้โซฟาและอื่นๆยังวางเกะกะเต็มบ้านยังไม่ได้เก็บเข้าที่เลยเช้านี้หนักกว่าทุกครั้งน้ำนอกกำแพงถุงทรายท่วมเลยเขาน้องคนขับรถที่ตัวสูงเกือบ180เซนติเมตรเอารถออกไปไม่ได้ต้องยกเลิกนัดข้างนอกทั้งหมดบางคนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดโดนวางยาบางคนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานไม่เป็นก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดเอาที่สบายใจแล้วกันซึ่งมีเพื่อนบ้านหลายคนที่อยู่สถานการณ์เดียวกันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณรูปจากเฟซบุ๊กรายามิวสิกเทรนลือสนานเต้ยจรินพรคบหนุ่มโปรไฟล์เลิศเจโตเคนหน่อยตอบแล้วหลังจากครองตัวเป็นสาวโสดมานาน2ปีในที่สุดหัวใจกลับมาพองโตอีกครั้งเริ่มศึกษาดูใจมีรักครั้งใหม่สำหรับนางเอกสาวหน้าหวานเต้ยจรินพรจุงเกียรติที่ถูกจับตาอย่างหนักว่าหวานใจคนใหม่จะคือใครหลังออกมายอมรับว่ามีคนคุยแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวส่วนทางด้านเพื่อนๆแก๊งเฟอร์บี้ก็ปิดปากเงียบเพราะอยากให้เต้ยเป็นคนเปิดตัวเองขนาดสาวแต้วณัฐพรยังบอกเลยว่ายอมรับว่าแฟนของเต้ยหล่อจริงเป็นผู้ชายน่ารักและดูอบอุ่นแต่ต้องให้เกียรติเพื่อนว่าเขาพร้อมจะเปิดตัวเมื่อไรส่วนทางด้านสาวมิวนิษฐาบอกเคยเห็นรูปแล้วและดูเหมือนว่าเต้ยจะดูสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อมีความรักในขณะที่เพจเจ๊มอย108ได้ออกมาว่าใช่จ้ะชีเต้ยไปเดนมาร์กกับหนุ่มจ้าไม่ต้องสงสัยจ้าว่าใครถ่ายภาพเซ็ตสดใสให้น้องนนท์หนุ่มคนนี้แม้จะไม่ใช่ดาราแต่คนในวงการรู้จักดีเหมาะกับเต้ยแหละเพราะเก่งรอบด้านอาทิกีฬารอเต้ยเปิดตัวส่วนกูรอกรีดงานนี้เหล่านักสืบโซเชียลไม่รอช้าพุ่งเป้าไปที่เจโตปณิธินวสมิตรวงศ์หนุ่มหล่อหุ่นดีเป็นถึงนักกีฬาไอฮอกกี้ทีมชาติไทยทั้งยังเป็นผู้กำกับไฟแรงประวัติการศึกษาไม่ธรรมดาเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษและไปศึกษาต่อด้านอินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สนใจในงานออกแบบและงานวิดีโอจนเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท888 CREATIONS ประสบการณ์แน่นกำกับงานละครมิวสิกวิดีโองานโฆษณาการแสดงมาแล้วหลายงานเมื่อไม่นานมานี้คู่รักนักแสดงที่สนิทกับสาวเต้ยอย่างเคนธีรเดชและหน่อยบุษกรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งใหม่ของสาวเต้ยว่าใช่หนุ่มเจโตหรือไม่โดยเผยว่าอย่าออกจากปากพี่ดีกว่าถ้าเรื่องจริงก็ยินดีเขาน่ารักทั้งคู่เห็นข่าวแล้วเราก็เซอร์ไพรส์รอให้เขาออกมาพูดเองอย่างไรก็ตามล่าสุดสาวเต้ยได้อันฟอลโลเจโตไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจโตก็ปิดไอจีให้เป็น private ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรคงต้องรอสาวเต้ยออกมาเฉลยเองต้องตามลุ้นกันต่อไปจ้าขอบคุณไอจีโปรบีครูขีดล่างแบนเทิลขีดล่าง CH3
บุ๋มปนัดดานำทีมองค์กรทำดีลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านที่อยุธยาช่วงนี้นักแสดงสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีลงพื้นที่นำอาหารและทีมแพทย์ช่วยออกชาวบ้านจออยุธยาที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมซึ่งในวันนี้นักแสดงสาวพร้อมทีมองค์กรทำดีลงช่วยชาวบ้านที่อำเภอบางบานจอพระนครศรีอยุธยาโดยนักแสดงสาวได้โพสต์ถึงสาเหตุที่เลือกลงพื้นที่จุดนี้เพราะน้ำท่วมจุดนี้มาประมาณ1เดือนผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ทั้งนี้เจ้าตัวยังเผยถึงสถานการณ์น้ำในตอนนี้มาเร็วและสูงจากเมื่อวานมากเหล่าแฟนๆต่างเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมนักแสดงสาวพร้อมกับส่งกำลังใจให้รัวๆขอบคุณรูปจากไอจีบุ๋มปนัดดา เก้าเขินไฮโซในหลังถูกถามใครเป็นคนจีบเลิกลากหน้าดูนางเอกสาวณัฐพรเตมีรักพาบุกกองละครแค้นที่พัทยาในรายการวันละ NID ทางช่อง YouTube ก่อนที่จะวับไปหาหวานใจนักธุรกิจหนุ่มพันล้านไฮโซในประไนพรประภาที่สยามแอดสยามโฮเทลพัทยาโดยหวานใจมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทพร้อมพาทัวร์ทุกซอกทุกมุมของร้านอาหารก่อนที่จะพาไปชมวิวชั้น25แต่ด้วยบรรยากาศมีฝนตกจึงได้เล่นเกมตอบคำถามให้แฟนได้ฟินจุกใจโดยจะมีคำถามให้ทั้งคู่ได้เล่นกันโดยทั้งคู่มีคำตอบที่ตรงใจกันหลายข้อเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคำถามให้ที่เลือกระหว่างนอนดึกตื่นสาย VS นอนเร็วตื่นเช้าทั้งคู่เลือกนอนเร็วตื่นเช้านอกจากนี้ให้เลือกระหว่างคุยโทรศัพท์ VS ตอบแชททั้งคู่เลือกคุยโทรศัพท์เนื่องจากได้น้ำเสียงฟิลลิ่งมากกว่าแต่จะให้ดีสาวเต้าบอกต้องเฟซไทม์จะได้เห็นหน้ากันสำหรับเพลงแจ๊สVS รอบทั้งคู่ตอบแจ๊สถามต่อว่าระหว่างวัย VS เบียร์ทั้งคู่เลือกวัยสาวแต้วบอกวัยเฮลที่กว่าไฮโซในกล่าวเสริมเบียร์อ้วนครับตอบท้ายด้วยคำถามเป็นคนจีบ VS เป็นคนถูกจีบไฮโซในรีบตอบแบบเขินเป็นคนจีบครับบอกไว้ก่อนส่วนสาวเต้ายิ้มตัวบิดเลิกลากไปไม่ถูกก่อนที่จะตัดจบขอบคุณ YouTube แฮแววขีดล่างนาตาปอนเจนนิเฟอร์คิมเผยภาพสร้อยคอมูลค่า 1,300 ล้านไฮโซดังให้ยืมใส่พร้อมข้อคิดหันมาทำพิธีกรอย่างจริงจังสำหรับเจนนิเฟอร์คิมซึ่งรายการของเธอมีแขกรับเชิญคนดังมากมายมานั่งคุยให้สัมภาษณ์โดยแขกคนล่าสุดคือคุณสุมาณีคุณเกษมไฮโซชื่อดังเจนนิเฟอร์คิมได้โพสต์ภาพพร้อมสร้อยคอที่เจ้าตัวระบุราคาว่ามีราคาสูงถึง 1,300 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่ากราบขอบพระคุณคุณสุมาณีแอดสุมาณีกนาเกษมและขอบคุณคุณใหญ่ที่ให้แม่ยืมเครื่องประดับสวมใส่ลำพังสร้อยคอราคา 1,300 ล้านที่เหลือจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่หูแม่อื้อตาแม่ลายคล้ายจะเป็นลมข้อดีของการได้เจอคนรวยจริงๆคือยิ่งรวยเขายิ่งไม่แสดงตัวยิ่งรวยเขายิ่งพูดน้อยพูดค่อยสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณสุมาณีคือความใจดีและความถ่อมเนื้อถ่อมตัวท่านสอนแม่ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินแต่มันคือสุขภาพที่ดีกราบค่ะ